ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะมาดูดัชนีหุ้นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะวันนี้ตกลงมาปิดที่แดนลบค่ะจากที่จุดลงไปทดสอบต่ำสุดของวันนี้คือติดลบลงไปประมาณ2จุดนะคะที่ 1,510 จุดค่ะวันนี้เซตนะคะมาปิดที่ 1,510.41 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 31,000 ล้านบาทนะคะส่วนหุ้นน้องใหม่ IPO ที่เข้ามาวันนี้นะคะ GPSC ก็ปรากฏว่าราคานะคะต่ำกว่าจองลงมาประมาณ 3% กว่าๆนะคะจาก27บาทมาปิดที่26บาทค่ะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่กรอบการขยับตัวขึ้นมาอยู่เหนือ1,500ได้ก็จริงแต่ยังคงไซด์เวย์ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางแบบนี้นะคะจะกำหนดยังไงกันดีค่ะช่วงนี้พูดคุยกับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะคุณสุกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภายใต้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในวันนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองมีการประเมินมุมมองดัชนีหุ้นไทยยังไงบ้างคะผมว่าตอนนี้ก็ยังเป็นภาพที่เรียกได้ว่ายังค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงนะครับในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ประกาศออกมาต้องเรียกว่าวันนี้ก็คงจะเรียกว่าเกือบหมดแล้วล่ะนะฮะเราก็เห็นชัดว่าก็ยังเห็นในเรื่องของการชะลอตัวนะฮะในภาพรวมแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่มีผลประกอบการที่ออกมาเรียกว่าดีแล้วก็ดีกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้มันก็คงจะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแนวโน้มก็ยังคงจะน่าจะยังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่นะฮะก็คือเป็นการแกว่งตัวมากกว่านะเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณในด้านบวกอะไรมากนักนะครับที่จะทำให้ตลาดเป็นทิศทางนะครับถ้าเราลองดูในเรื่องของการประมาณการเนี่ย GDP ที่ประกาศออกมาวันนี้ก็คงจะมีผลทำให้มีการปรับประมาณการ GDP ลงนะครับสำหรับปีนี้นะครับของภาพรวมนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือการเติบโตของผลประกอบการสำหรับปี58เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าถูกปรับประมาณการลงมาตามลำดับนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าลดลงมาตั้งแต่มีช่วงการประกาศงบลงมาตลอดเพราะฉะนั้นโดยภาพแบบนี้มันหมายความว่าตัวของพื้นฐานของผลประกอบการเนี่ยยังเป็นทิศทางที่ยังมีความเสี่ยงอยู่พูดง่ายๆนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็คงจะเห็นตลาดอยู่ในภาพของการแกว่งตัวรอปัจจัยบวกแล้วก็คงเลือกเป็นการลงทุนเป็นรายบริษัทมากกว่านะครับค่ะโดยการแกว่งตัวที่ว่านี้จะมีกรอบดัชนีในภาพระยะสั้นกับระยะกลางหน่อยสัก1เดือนอยู่ในบริเวณไหนบ้างคะผมเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยภาพของระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะดัชนีเองเนี่ยก็คงจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,500 ถึงประมาณ 1,530 นะครับภาพตรงนี้คงจะเป็นภาพที่เป็นกรอบที่น่าจะอยู่ไปสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณที่เป็นบวกนะครับโอกาสที่จะมีการอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า 1,500 จุดไหมเนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วกันนะครับค่ะสำหรับการทยอยประกาศผลประกอบการที่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เองถ้าเราคาดหวังถึงการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะโตต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส3ไตรมาส4นะคะหุ้นกลุ่มไหนที่ดูมีเสน่ห์แล้วก็หน้าที่พอจะลงทุนได้บ้างคะก็ยังเห็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างกลุ่มอาหารอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีความเขาเรียกว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างจะโดดเด่นหน่อยนะครับค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มไม่ใหญ่ถ้าพูดง่ายๆเป็นกลุ่มประมาณกลางๆนะครับส่วนหุ้นกลุ่มหลักๆก็เรียกว่าเติบโตแต่ไม่ได้สูงมากนักเช่นธนาคารสื่อสารนะฮะพลังงานนี่ก็คงจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนหน่อยนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคำถามนี้พูดถึงสิ้นปีนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่คาดการเรื่องราคาน้ำมันด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่กล่าวมาช่วงต้นๆ นะคะก็จะดูมีเสน่ห์ซะมากกว่าพวกกลุ่มบิ๊กแคปครับจะดูเป็นหุ้นที่เรียกว่าความเสี่ยงของผลประกอบการเนี่ยต่ำโอกาสที่จะผิดคาดเนี่ยต่ำหน่อยนะครับค่ะแล้วในช่วงภาวะตลาดแบบนี้ที่กรอบค่อนข้างจะจำกัดแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเลขในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะคะเราก็ควรจะต้องเลือกหุ้นที่อาจจะมีความเสี่ยงน้อยแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความผันผวนเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นโอกาสนะครับของนักลงทุนที่มีความถนัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คงต้องเลือกเน้นบริษัทที่กลุ่มที่มีความมั่นคงหน่อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหรือว่าค่า PE เนี่ยอย่าสูงมากในช่วงนี้นะครับค่ะเรื่องของสถานการณ์ฟันโฟล่ะคะทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเมินยังไงคะหลังจากนี้คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามองถึงกระแสเงินของเงินทุนทั่วโลกเนี่ยก็เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า
ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านบวกไม่ได้ส่งผลบวกกับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับส่วนปัจจัยภายในเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันโฟลในช่วงนี้ผมคิดว่ายังอยู่ในระดับที่ปกติฮะปกติหมายความว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรบวกชัดเจนเราจะเห็นชัดเจนว่าเงินทุนต่างชาติเนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการซื้อและขายสลับกันไปนะครับยังแล้วก็มีปริมาณที่ไม่สูงนะครับค่ะยังไม่มีนัยยะสำคัญอะไรที่น่าจะช่วยผลักดันเซตได้นะคะยังครับค่ะส่วนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนล่ะคะมีมุมมองสถานการณ์ล่าสุดยังไงบ้างคะมองแล้วทิศทางน่าจะเป็นยังไงและน่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงบ้างคะก็จริงๆทิศทางของเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่เริ่มอ่อนค่าขึ้นจากที่นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายนะครับค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆเลยเนี่ยการที่เงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงเนี่ยจากตัวเลขเศรษฐกิจของเขาที่อ่อนก็คงจะเป็นปัจจัยระยะสั้นที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนบาทก็ไม่ได้บาทก็แข็งนะพูดง่ายๆสลับข้างกันง่ายๆนะครับเพราะในช่วงนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงที่ภาวะที่ตลาดกำลังซึมซับหรือว่ากำลังรอตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาชุดใหม่นะซึ่งแนวโน้มผมเชื่อว่าเราก็ยังคงมีโอกาสที่จะเห็นตัวเลขที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็การคาดการณ์ดอกเบี้ยก็คงยังมีอยู่ในแง่ของสหรัฐที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอมาเท่านั้นเพราะบาทสรุปก็คือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะแข็งค่าขึ้นมาบ้างแต่ว่าโดยทิศทางหลักแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการอ่อนค่าอยู่นะครับเราดูชัดเจนตอนนี้เนี่ยหลายประเทศนั้นก็พยายามจะใช้นโยบายเงินอ่อนนะฮะเพื่อช่วยในภาคของการส่งออกนะครับทิศทางของเงินบาทก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าทิศทางเป็นอย่างนั้นเราสามารถที่จะเลือกลงทุนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าได้หรือเปล่าคะก็กลุ่มส่งออกก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่อย่างน้อยก็คงจะช่วยในเรื่องของตัวmargin นะครับอาจจะเรื่องของการแข่งขันต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่อ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศก็พยายามทำข้างเงินตัวเองให้อ่อนเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันเรื่องการอ่อนค่าของเงินเนี่ยคงไม่ช่วยเท่าไหร่พูดตรงๆแต่ว่าในขณะที่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกเนี่ยถ้ามีต้นทุนเป็นเงินบาทมีรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยถ้าบาทอ่อนนั้นจะเป็นการเพิ่มมาร์จิ้นได้นะครับซึ่งก็เป็นบวกกับพวกหุ้นส่งออกชัดเจนครับค่ะส่วนมุมมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐแล้วก็ของบ้านเราเองที่มีการขยับลดลงมา 0.25 เบสิสพอยต์ติดต่อกัน2ครั้งนะคะค่ะคุณสุกิจประเมินผลกระทบหลังจากนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็น่าจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนไปนะครับผมว่ามาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะช่วยมากในระยะสั้นก็คือทำให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็คงจะส่งผลบวกกับพวกหุ้นส่งออกหรือธุรกิจส่งออกนะครับแต่ว่าผลกับตลาดหุ้นรวมๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มากเพราะว่าหนึ่งคือสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มส่งออกเป็นหุ้นกลุ่มเล็กนะครับไม่ใช่เป็นหุ้นกลุ่มใหญ่หุ้นกลุ่มใหญ่ในตลาดหุ้นก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับในประเทศมากกว่ารวมถึงหุ้นพวกหุ้นพลังงานแล้วก็ในขณะเดียวกันเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็คงไม่เป็นบวกกับเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามานะเพราะทิศทางอ่อนค่าคงไม่ดีกับเขาเท่าไหร่นะครับทั้งรวมๆก็คือคงช่วยได้บางส่วนนะหลักๆของเราจริงๆแล้วที่ตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้เนี่ยจะต้องเกิดจากเรื่องการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเป็นหลักนะครับค่ะสุดท้ายค่ะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับสัปดาห์นี้นิดนึงนะคะผมยังเชื่อว่าตลาดยังไม่มีแรงพอที่จะเพิ่มขึ้นไปไกลนะครับนักลงทุนไม่ควรรีบที่จะเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้ควรรอซื้อเมื่ออ่อนตัวมากกว่านะครับค่ะโดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,500 แล้วก็แนวต้าน 1,530 นะคะครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิจอุดมสิริคุณกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ Maybank กินเองนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งผลีผลามเข้ามาลงทุนค่ะหุ้นจะยังไม่ไปไหนไกลนะคะโดยให้แนวรับไว้ที่ 1,500 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,530 จุดนะคะช่วงนี้เองอาจจะต้องเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆดูจังหวะของการลงทุนกันให้ดีนะคะโดยหุ้นที่แนะนำกันไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศซึ่งก็ต้องดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักด้วยนะคะนี่เป็นมุมมองสถานการณ์ล่าสุดค่ะซึ่งวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็มาปิดในแดนลบนะคะพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อค่ะว่าจะไปต่อได้มากขนาดไหนนะคะช่วงนี้มูลค่าการซื้อขายก็เบาบางฟันโฟก็ยังไม่เข้านะคะนี่เป็นการวิเคราะห์ล่าสุดในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันทาง YouTube ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะธนวรรณ ภรโชติและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ